สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กินดีชาแนลนะคะวันนี้เรามาเผยความจริงนะคะว่าเราไม่รู้จักต้นยี่หร่าที่แท้จริงนะคะสมัยก่อนแม่พาเรียกเนาะตอนเด็กๆคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านพาเรียกต้นยี่หร่ายี่หร่าน่ะหมายถึงไอ้ที่ผักชีใบเลื่อยนะคะพาเรียกมาจนกระทั่งมาอายุเกือบ50อ่ะเกือบ50มาแล้วมารู้จักเพื่อนเราก็บอกว่ามาทํากับข้าวร่วมกันเราบอกว่าเอาต้นยี่หร่ามาเขาบอกให้เราไปเก็บต้นยี่หร่ามาเราก็ไปเก็บผักชีใบเลื่อยมาแล้วก็เถียงกับเพื่อนว่านี่แหละยี่หร่าเพื่อนก็บอกไม่ใช่ยี่หร่าไปอีกแบบนึงก็เถียงกันจนแบบว่าไปเปิดดูใน Google สรุปว่าเราเข้าใจมาเข้าใจผิดมานานมากเรียกยี่หร่ามาทั้งชีวิตก็เลยมารู้จักยี่หร่าคือกะเพราควายตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บเมล็ดพันธุ์กะเพราควายค่ะมีใครเรียกเหมือนเราบ้างยี่หร่าคือผักชีใบเลื่อยโอ้ยเราคิดว่าตัวเองนี่แบบบื้อมากอันนี้คือเมล็ดพันธุ์ของยี่หร่านะคะที่เราเข้าใจผิดไม่คิดว่าตัวนี้จะคือยี่หร่านะคะก็คือกะเพราควายนะคะลองไปเปิดดูว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ทุกคนรู้จักแล้วแหละบังเอิญว่าเรามาเที่ยวบ้านเพื่อนเนาะเรามาเห็นตัวนี้ยี่หร่าตัวนี้เห็นของจริงไม่ต้องดูใน Google เราดีใจมากเราก็เลยเก็บดอกที่แห้งแล้วนะคะใบต้นที่เรามาเจอสวยมากเราไม่ได้ถ่ายต้นมาให้ดูเพราะว่าตอนนี้ใบก็ร่วงโรยไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อเพาะให้เกิดเป็นยี่หร่าที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะวิธีการคือรูดใบแห้งออกมาแล้วก็มายีนะคะถ้าจะให้ดีก็ถุงมือนะคะจะได้ไม่มือไม่เจ็บนะคะเนี่ยแล้วก็ไปตากแห้งให้กรอบก่อนแล้วก็มายีนะคะให้เมล็ดรูดออกมาค่ะยี่หร่ายี่หร่าเราจะปลูกให้เต็มบ้านเลยค่ะรู้จักครั้งแรกแล้วก็ของจริงด้วยมีต้นให้เห็นตัวเป็นๆด้วยไม่ต้องดูใน Google ดีใจมากค่ะพอแหลกละเอียดแล้วนะคะเราก็จะมาร่อนออกเอาเมล็ดเล็กๆนะคะเป็นเหมือนเมล็ดกะเพราทั่วไปค่ะนี่เมล็ดเล็กๆเขาก็จะหลุดออกมานะคะเราใช้ที่กรองกะทินะคะในการร่อนเอาเมล็ดออกค่ะก็จะได้เมล็ดออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บใส่ถุงไว้เพื่อเพาะในฤดูกาลหน้าฝนต่อไปค่ะร่อนร่อนร่อนนะคะเมล็ดเล็กๆก็จะหล่นลงไปด้านล่างนะคะแล้วมันก็จะมีฝุ่นละอองของเขาเรียกอะไรดอกเปลือกดอกหุ้มเมล็ดนะคะหล่นลงไปด้วยเพราะว่าเป็นฝอยละเอียดมากเราก็จะใช้วิธีการเป่าค่ะเป่าฝุ่นออกเป่าเบาๆนะคะเขาก็จะเหลือแต่เมล็ดพันธุ์ที่เราต้องการค่ะเนี่ยเราก็จะเป่าออกไปนะคะหรือบางคนที่สมัยก่อนมีกระด้งนะคะเขาก็จะใช้กระด้งเล็กๆนะคะเขาเรียกฝัดค่ะฝัดแล้วฝุ่นก็กระจายออกไปเหลือแต่เมล็ดพันธุ์ที่หนักที่สุดในถ้วยค่ะหนักที่สุดก็ไม่ใช่ว่าหนักมากนะคะเพราะว่าเมล็ดเล็กๆนี่ค่ะพอเราเป่าฝุ่นออกแล้วก็จะเหลือเมล็ดพันธุ์แบบนี้เลยค่ะเก็บไว้ปลูกค่ะยี่หร่ายี่หร่าเป็นสิ่งที่เราแบบเซอร์ไพรส์ในชีวิตตัวเองเพราะว่าเราไม่รู้จักจริงๆเราเรียกผักชีใบเลื่อยว่ายี่หร่าแต่ตัวนี้ยี่หร่าของแท้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปเพาะนะคะแต่ยังไม่ถึงหน้าฝนแต่จะลองเอาส่วนที่น่าจะหลงเหลือเมล็ดอยู่ไปหวานๆไว้นะคะนี่เราทำแบบนี้เพื่อให้ฝุ่นที่อยู่ตรงนี้นะคะหลุดไปค่ะฝุ่นละอองออกไปให้เหลือแต่เมล็ดพันธุ์ค่ะนี่ค่ะเมล็ดเล็กๆเหมือนเมล็ดกะเพราเหมือนเมล็ดแมงลักเหมือนกันเลยค่ะแต่สีอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะเมล็ดกลมๆเล็กๆค่ะเนี่ย
เราแค่โรยๆแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีลมแรงนิดนึงเพราะว่าเป็นหน้าหนาวฝุ่นละอองเล็กๆเขาก็จะปลิวออกไปค่ะแล้วอาศัยการเป่าลมปากด้วยค่ะจะหวานให้เต็มพื้นที่เลยค่ะพื้นที่เล็กๆนะคะเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่านี่คือยี่หร่าใบเขาจะใหญ่กว่าใบกระเพรานะคะกลิ่นเหมือนกระเพราเลยค่ะแต่เขาเรียกยี่หร่าหรือว่ากระเพราควายค่ะส่วนในตรงนี้นะคะที่เหลือเราจะเอาไปหวานค่ะเดี๋ยวเราไปหวานกันนะคะลองดูว่าหว่านในหน้าหนาวจะงอกไหมแต่ว่ารดน้ำตลอดน่าจะงอกค่ะสำหรับการเก็บเมล็ดพันธุ์ยี่หร่าก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กินดี channel ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ